ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ1ปีก่อนนิสสันประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศแผนการจำหน่ายโน้ตเวอร์ชัน e-power ในเมืองไทยเป็นตลาดต่างประเทศตลาดแรกของโลกหลังจากที่มีการแนะนำสู่ประเทศต้นกำเนิดอย่างญี่ปุ่นและประสบความสำเร็จในด้านยอดขายเกินความคาดหมายแต่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วการปรับเปลี่ยนแผนการเปิดตัวรถยนต์เป็นอะไรที่ไม่มีความแน่นอนจากสาเหตุของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและที่สำคัญก็คือสภาพการแข่งขันในตลาดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้แผนงานของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายมีความไม่แน่นอนสูงรวมถึงนิสสันประเทศไทยค่ายรถยนต์ที่มีความแน่นอนในเรื่องการตลาดน้อยที่สุดค่ายหนึ่งในปัจจุบันที่ล่าสุดดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นโน้ต e-power ตามที่นิสสันเคยประกาศไว้ว่าจะมีการเปิดตัวในปี2019นี้แม้ว่านิสสันเองได้รับอนุมัติจาก BOI ของไทยในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมรุ่น e-power ไปเมื่อ10เดือนก่อนเหตุผลที่คาดว่าน่าจะทำให้นิสสันมีการปรับเปลี่ยนแผนงานก็คือ 1. มีการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดในเมืองไทยจากผู้บริหารเดิมมิสเตอร์องตวนบาเตสมาเป็นมิสเตอร์ราเมศนราสิมันในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ทำให้แผนงานต่างๆถูกพิจารณาใหม่อีกครั้งเพื่อให้สอดรับกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 2. นิสสันโน้ตรุ่นมาตรฐานได้รับการตอบรับดีเท่าที่ควรรวมถึงรูปทรงในแบบแฮชแบ็กที่ไม่ใช่รถยนต์ในกระแสอย่าง SUVและการที่มีกระแสข่าวการเปิดตัวโน้ตเจเนอเรชันใหม่ในปี2020จึงทำให้การผลักดันเทคโนโลยี e-power ผ่านทางโน้ตโฉมปัจจุบันอาจจะทำให้เกิดข้อด้อยมากกว่าข้อดี 3. รถ SUV มีอัตราการเติบโตที่สูงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ในตัวถังสไตล์อื่นและนั่นทำให้นิสสันตัดสินใจเตรียมส่ง Kicks e-power ที่นอกจากจะเป็นรถ compact SUV ที่รับความนิยมจากกระแส SUV ทั่วโลกแล้วยังถือว่าการใส่เทคโนโลยี e-power เข้าไปจะทำให้รถยนต์รุ่นนี้มีจุดขายที่ชัดเจนและมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งในด้านเทคนิครวมถึงนิสสันเองก็มีแผนในการเปิดตัว Kicks e-power ในต่างประเทศในปี2020อยู่แล้วจึงทำให้ในปี2020เราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวนิสสัน Kicks e-power ในเมืองไทยและแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่านิสสันจะมีการปรับเปลี่ยนแผนอีกครั้งหรือไม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ